ความมั่นคงด้านพลังงานเป็นเรื่องที่จําเป็นไม่เพียงแต่การใช้ชีวิตนะครับแต่ว่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรมด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตวนออกหรือว่า EEC รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็เลยลงพื้นที่ครับไปที่จังหวัดระยองไปดูโครงการคลังน้ํามันกับท่อส่งน้ํามันครับซึ่งเป็นผลงานของการโครงการคลังน้ํามันและท่อส่งน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัท NFCT จำกัด ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาตบตาพุธจังหวัดระยองครับอยู่ในพื้นที่ e e c ขณะนี้ก็ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วมูลค่าการลงทุนของโปรเจกต์นี้2,570ล้านบาทคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ในปี2,564ปีหน้านี้เองครับ โครงการนี้ก็จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงความยั่งยืนด้านพลังงานรองรับความต้องการเชื้อเพลิงของภาคการขนส่งและคมนาคมได้ก็ช่วยทำให้ภาคการผลิตของเราเดินหน้าได้อย่างคล่องขึ้นเ<ด>พิพ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกและที่สำคัญน่าจะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานของอาเซียนด้วยเรื่องนี้คุณสมจินพิลึกผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากรอก็บอกว่าโครงการของ NFCT เข้ามาเช่าพื้นที่ของกรออ,อ .43 ไร่เพื่อที่จะรองรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านพลังงานและก็เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการจัดส่งน้ำมันระดับภูมิภาคด้วยครับมีมุมมองจากทางคุณนัทพงศ์รัตนสุวรรณทวีกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท NFCT จำกัดบอกว่าโครงการนี้ที่ระยองครับก็จะประกอบด้วยคลังน้ำมัน ถังจัดเก็บน้ำมันแก๊สโซลีนพื้นฐาน6ถังขนาดความจุรวมถึง90ล้านลิตรด้วยกันเพื่อที่จะใช้รองรับน้ำมันที่ขนถ่ายมาจากเรือขนน้ำมันเข้าขนาดกลางก่อนที่จะสูบผ่าน2ทางด้วยกันก็ ก็คือผ่านทางท่อขนส่งน้ำมันเข้าสู่ระบบท่อส่งน้ำมันของผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางท่อแล้วก็เข้าสู่เรือขนส่งน้ำมันรัฐมนตรีอุตสาหกรรมลงพื้นที่ไปดูเองเลยนะครับไปดูว่าพื้นที่ EC ตอนนี้พร้อมมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญคลังน้ำมันนี่แหละนะครับก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ความมั่นคงในพลังงานในอ c เป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ